นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแถลงยอมรับมีผู้ติดเชื้อโควิดจาก2บ่อนพนันในจังหวัดนะคะมีคนไปเล่นกว่า500คนขอให้เข้าตรวจหาเชื้อและกักตัวค่ะนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายอภิรักษ์พิสุทธิ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดจันทบุรีว่ามีผู้ติดเชื้อในจังหวัดจันทบุรีรวมแล้ว15คนส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์จากบ่อนการพนันทั้งที่ระยองและในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี2แห่งคือบ่อนพนันในตำบลเนินสูงอำเภอท่าใหม่และตำบลหนองสีงาตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจากการสอบสวนโรคทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในบ่อน2แห่งนี้มีไม่ต่ำกว่า500คนจึงเป็นความห่วงใยที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความเสี่ยงสูงจึงขอให้ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบ่อนขอให้รีบรายงานตัวและแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคส่วนคนที่มาพบแพทย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ออกตรวจหาเชื้อเชิงรุกดำเนินการไปแล้ว911คนแต่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันและเข้ามาตรวจด้วยตนเองแยกเป็น2กลุ่มคนไทยและพนักงานในบ่อน68คนรวมทั้งสิ้น200กว่าคนสิ่งที่กังวลตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโดยไม่ไปบ่อนระยองแต่ติดจากบ่อนพนันในจังหวัด2แห่งนี้นั่นจึงเข้าสู่สถานการณ์ที่2ค่ะคือนำเชื้อมาติดคนในจังหวัดแล้วด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าขณะนี้ในจังหวัดมีผู้ติดเชื้อแล้ว15รายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน3แห่งในระยองและจันทบุรีโดยผู้ติดเชื้อรายที่15ไม่มีประวัติชัดเจนว่าไปเล่นพนันที่จังหวัดระยองคาดว่าติดเชื้อจากบ่อนพนันที่ตำบลหนองสีงาและผู้ป่วยรายนี้ยังไปเดินสายเล่นการพนันที่บ้านเพื่อนในอำเภอสอยดาวและไปเล่นงานศพต่อทีมสอบสวนโรคกำลังตามหาว่าไปงานศพใครทั้งนี้จากการตรวจคัดกรองพบผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบ่อนเป็นคนไทยติดเชื้ออีก10รายอยู่ระหว่างหาไทม์ไลน์และพนักงานบ่อนชาวกัมพูชาอีก19รายจะมีการแถลงวันพรุ่งนี้อีกครั้งค่ะด้านโฆษกสบค.เผยนะคะอาการผู้ว่าสมุทรสาครยังรู้สึกตัวได้รับการดูแลอย่างดีจากคณะแพทย์ขอประชาชนเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีแบบมีสติค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19หรือสบค.กล่าวว่าขอให้จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19อย่างเข้มงวดนอกจากใส่หน้ากากอนามัยแล้วการเว้นระยะห่างจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุดส่วนอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครหลังติดเชื้อโควิดนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าเวลานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้รับการดูแลอย่างดีจากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลโดยใส่ท่อช่วยหายใจแบบเร่งรีบซึ่งอยู่ในการควบคุมทางการแพทย์และขณะนี้ยังรู้สึกตัวสำหรับข้อกังวลเรื่องเสื้อผ้ามือสองจะนำเชื้อโควิดเข้ามาในประเทศได้จริงหรือไม่นั้นมองว่าไม่ใช่แค่โควิดแต่ยังมีเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่สามารถติดเข้ามาได้โดยเฉพาะในฤดูหนาวดังนั้นก่อนนำมาใช้ให้ทำความสะอาดพึ่งแดดหลายแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV เหมือนกับที่ต้องล้างมือบ่อยๆเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนายแพทย์ทวีสินกล่าวทิ้งท้ายว่าวันนี้ที่31ธันวาคมเป็นวันส่งท้ายปีพ.ศ. 2563ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับสบค.เราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเองครอบครัวที่สุดแล้วสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะความสนุกสนานเฮฮาขอให้เฉลิมฉลองแบบมีสติอยู่กับตนเองครอบครัวแล้ววันนี้คงจะมีปรากฏการณ์ใหม่อย่างสุดมนออนไลน์เกิดขึ้นแล้วพรุ่งนี้ปีหน้าก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะปิดท้ายกันที่บคส.สรุปภาพรวมเดินทางปีใหม่ลดลง 30-35% คาดวันนี้เงียบเหงาแต่ยังเสริมรถบริการประชาชนค่ะนายมาโนสายชูโตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบคส.กล่าวว่าเมื่อวันที่30ธันวาคม2563บคส.ได้จัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกผู้โดยสารกลับต่างจังหวัดเที่ยวไปจำนวน 3,932 เที่ยวรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรถนนบรมราชชนนีเอกมัยจำนวน 57,867 คนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่29ธันวาคม
คมเล็กน้อยประมาณ 5,835 คนค่ะส่วนการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเที่ยวกลับนะคะบขส.ได้จัดรถโดยสารจำนวน 3,715 เที่ยวรองรับผู้โดยสารเดินทางจำนวน 42,218 คนอย่างไรก็ตามพบว่าการเดินทางในปีนี้ลดลงประมาณ 30-35% เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาและคาดว่าในวันนี้นะคะจะมีผู้โดยสารเดินทางจำนวนไม่มากส่วนใหญ่เป็นการเดินทางในเส้นทางสายสั้นเช่นอยุธยาสระบุรีจันทบุรีเป็นต้นค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN